านึกย้อนกลับไปคลิปช่วงการอภิปรายจริงๆแล้วพี่หมอไปทำความเข้าใจกับคุณโลมแล้วใช่ไหมคะวันที่ยังไม่ได้เจอคุณโลมเลยตั้งแต่นั้นนะคะยังไม่ได้เจอกันแต่ว่าคือวันนั้นน่ะมันก็ดึกแล้วนะคือประมาณว่าก็ดึกแล้วแล้วก็พี่จำได้ว่าวันนั้นพี่น่าจะประท้วงหลายนัดเหมือนกันแล้วก็พี่ก็คืออย่างนี้วันนั้นเนี่ยด้วยสภาพเนี่ยก็มีคนบอกว่าเราประชุมเปิดนะคือเรียกว่าไม่ได้ประชุมลับนะคะเป็นประชุมเปิดเวลาที่เราจะพูดถึงประเทศข้างนอกประเทศเราบางครั้งถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบไม่ใช่ข้อมูลในเชิงต่างประเทศเราจะเป็นที่บางทีอาจจะต้องขอประชุมลับเพราะมันอาจจะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบเพราะเราพูดในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ส่วนที่3หรือบุคคลที่3เนี่ยเขาก็ไม่สามารถมาพูดอะไรกับเราได้ใช่ไหมคะแล้วยิ่งเป็นต่างประเทศด้วยเท่านั้นแหละค่ะแล้วก็ตอนนั้นคือทางสสลมก็พูดไปไกลนะคะก็ไปเรื่อยๆก็พยายามอธิบายทีนี้พี่ก็พูดต่อจากจำได้ว่าทางสสหญิงน้องหญิงเขาก็พูดในประเด็นนี้ว่าระวังจะกระทบกระเทือนกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพี่ก็ขึ้นไปแล้วก็พูดให้กับจริงๆมันต้องขยายมากกว่านี้แต่พี่พูดอาจจะสั้นไปจริงก็คือให้อยู่ในส่วนของในประเทศไทยที่รัฐบาลเราดูแลอยู่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าจะพูดไปไกลกว่านี้ก็ขอให้ได้ให้เป็นประชุมลับไปอะไรทำนองนี้ให้คือพี่ให้ประธานวินิจฉัยนะคะก็ไม่ได้ไปต่อว่าท่านสสแต่ว่าคือให้ประธานวินิจฉัยว่าสิ่งที่พี่ให้วินิจฉัยเป็นยังไงแต่จริงๆดูคลิปแล้วแต่พอพูดเสร็จอ่ะพี่ก็แบบงงมากเหมือนกันว่าคนก็แบบคงคือแต่พี่ฟังหลายๆสสหลายท่านนะก็เขาก็ได้อารมณ์นั้นเหมือนกันคือตอนนั้นเขาก็รู้สึกว่ามันไปกลับเพราะว่าพอเราบอกว่าให้กลับมาประเทศไทยเขาก็แบบพากันแต่ว่าหลงมากค่ะหายเครียดก็เข้าใจในเจตนาแล้วก็ข้อมูลดีๆของพี่หมอนะคะในคลิปแต่ดูแล้วเนี่ยแม้กระทั่งท่านประธานเองเนี่ยเรียกว่าอาจจะดึกก็ได้ใช่ไหมคะพี่หมออยากจะทำให้ทุกคนหายง่วงก็เป็นพอดูหน้าแต่ละท่านก็ขำดีนะพี่ก็ขำคลิปนี้อยู่นานขำตัวเองแล้วก็ขำแบบวันนั้นก็พี่ก็ขำหลังจากนั้นพี่ก็ขำแล้วพี่ก็จะเดินออกไปพอดีไงพี่ออกไปทำธุระต่อเลยค่ะค่ะจริงๆแล้วแสดงว่าก็สไตล์ของพี่หมอจริงๆแล้วก็คือไม่ได้เป็นคนดุดันใช่ไหมคะไม่ได้ดุดันแต่ว่าเวลาประท้วงอ่ะมันก็ประท้วงจริงๆนะคะตอนประท้วงเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกแล้วนะมันอารมณ์นี้ค่ะไม่ใช่อยู่ดีเราลุกขึ้นประท้วงเราประท้วงด้วยแบบไม่อยู่ในข้อบังคับเนี่ยนะเริ่มไต่เส้นนะเริ่มแบบแซะนะเริ่มใส่ร้ายนะอย่างเงี้ยด้วยความรู้สึกนี้เราก็ต้องเวลาประท้วงเราก็รู้สึกอย่างนี้จริงๆบางครั้งมันก็อาจจะออกมาทางหน้าตานะคะว่าแบบจะใส่ร้ายเราไหมเนี่ยจะใส่ร้ายสิอะไรเงี้ยขออนุญาตถามในฐานะคนนอกพรรคนะคะก็คือตอนนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยหลายคนไม่ได้มองที่ว่านโยบายยังเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมแล้วแต่มองว่าจุดยืนของพรรคเพื่อไทยตอนนี้คือเหมือนเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่เหมือนเดิมเอาอย่างนี้ส่วนหนึ่งความเชื่อมั่นก็อาจจะลดน้อยลงด้วยนะคะคุณหมอคงได้ติดตามบนโลกออนไลน์หรือว่าได้ฟังเสียงคำวิพากษ์วิจารณ์มาบ้างพอสมควรแล้วค่ะคืออันนี้พี่จะบอกเรียนคุณเอื้อยนิดนึงว่าอาจจะต้องแยกนะคะเพราะว่าคือเสียงเราต้องยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยเริ่มต้นไทยรักไทยเนี่ยเราได้ครั้งแรกคือ14ล้านเสียงนะคะแล้วเราก็ชนะการเลือกตั้งมาทุกครั้งเป็นการเลือกตั้งชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งนะคะทีนี้ในส่วนของครั้งนี้เราก็ต้องยอมรับอย่างที่ท่านนายกพูดในท่านนายกเศรษฐาได้พูดสปีชในพรรคเพื่อไทยเมื่อเร็วๆนี้ท่านก็บอกว่าเราต้องยอมรับว่าเราแพ้การเลือกตั้งเรามันเป็นอันดับ2นั่นก็แปลว่าแต่เรายังเหลือโหวตเตอร์เราเนี่ยที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยอยู่ก็10ล้านขึ้นไปนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยแน่นอนก็จะมีประชาชนที่บางส่วนที่ไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทยนะคะหรืออาจจะเคยเลือกพรรคเพื่อไทยแล้วก็ไม่ได้เลือกแล้วอันนี้ก็จะมีเสียงที่แน่นอนก็ต้องใครเลือกพรรคไหนก็ต้องชื่นชมพรรคนั้นถูกไหมคะค่ะอันนี้แต่ทีนี้ในแง่ของโซเชียลมีเดียในปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับว่าทุกคนพอเราไปทำงานเป็นรัฐบาลประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของพรรคต่างๆการทำงานของรัฐบาลนะคะในส่วนของพี่ตัวพี่เองเนี่ยก็จะค่อนข้างแยกนิดนึงว่าเป็นความคอมเมนต์ของโหวตเตอร์หรือคนที่ไม่ได้เลือกเรา
คือการที่คนที่ไม่ได้เลือกเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะไม่คือเราต้องฟังค่ะอันนั้นต้องฟังมากๆแต่เพียงแต่ว่าคอมเมนต์ของสองส่วนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะคือคนที่ไม่ได้เลือกอาจจะมีความไม่พอใจอาจจะมีความไม่ชอบนโยบายหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นเรื่องของแน่นอนประชาชนมีความรู้สึกนะคะในเรื่องของการทำงานของรัฐบาลมีส่วนชอบไม่ชอบแต่แล้วก็โซเชียลมีเดียปัจจุบันเนี่ยสะท้อนอิโมชันก็คือสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องประชาชนได้เดี๋ยวนี้มันมีอิโมจิเดี๋ยวนี้มันมีแบบวิธีการจะแบบบอกว่าฉันแบบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยฉันโกรธเนี่ยมันมีอารมณ์ที่มันทำให้เราแสดงทางโซเชียลได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ตระหนักค่ะตระหนักแล้วก็เข้าใจว่าเราก็ยังตั้งใจทำงานอยู่ย้อนกลับไปว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องยอมแล้วว่าเราก็ห่างจากการเลือกตั้งมาเป็น10ปีใช่ไหมคะตั้งแต่ในแน่นอนว่ามันก็มีคนรุ่นใหม่ที่ไล่เรียงขึ้นมาเราก็ต้องทำความเข้าใจกับคนรุ่นอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันหรือรุ่นต่อมาซึ่งตอนนี้พรรคเพื่อไทยเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่กรรมการบริหารนะคะทางหัวหน้าพรรคก็ทางคุณอิงก็มุ่งมั่นในการทำเรื่องแบบในเรื่องของเช่นกรณีอย่างเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของโอฟอสซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเดี๋ยวที่หมอจะพูดในโอกาสต่อไปซึ่งสิ่งเหล่านี้พอเรายังเชื่อว่านโยบายเราเนี่ยยังจับต้องได้นโยบายเรายังเป็นประชาธิปไตยที่กินได้เราไม่เคยเปลี่ยนแปลงจุดยืนนี้เพียงแต่ว่าในแง่ของคนที่ไม่ได้เลือกเราแล้วไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยอาจจะมีคอมเมนต์ซึ่งคอมเมนต์ที่แบบเตือนเราแรงอะนะคะเตือนเราแรงที่เราก็ต้องรับฟังก็อันนี้เราก็ต้องทำใจไปซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าพี่หมอก็หวังว่าวันหนึ่งก็อยากจะชวนเชิญมาแบบให้มาเลือกพรรคเพื่อไทยเหมือนเดิมซึ่งก็เราก็ต้องทำให้เต็มที่อะค่ะเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นใช่ไหมคะว่าเรื่องของความเป็นความรุ่นใหม่ความทันสมัยเนี่ยยังไงเพื่อไทยก็คือไม่แพ้พรรคอื่นอยู่แล้วน่าอันนี้ไม่แพ้ค่ะพี่เชื่อแล้วพี่ก็เชื่อว่าเลือกตั้งรอบหน้านะอีก4ปีนะเผลอๆก็ไม่ใช่ TikTok แล้วอาจจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะมีแอปอันใหม่ขึ้นมาซึ่งเราคิดไว้แล้วนะคะคิดไว้แล้วด้วยแต่ว่าพี่หมอยังไม่บอกเรานะคะทีนี้พี่หมอก็เป็นนักการเมืองด้วยก็ถือว่าควบคู่กันมาความใฝ่ฝันสูงสุดในเส้นทางการเมืองของพี่หมอคืออะไรคะพี่อยากเห็นความเหลื่อมล้ำที่มันน้อยลงนะคือพี่จริงๆแล้วคือตั้งแต่ที่พี่มาทำงานการเมืองให้กับตั้งแต่ไทยรักไทยพี่อยู่พรรคเดียวมาตลอดนะคะด้วยนโยบายไม่ว่าจะเป็น30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านต่างๆเนี่ยคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยพี่เดินหาเสียงตอนนั้นการเมืองท้องถิ่นนะแล้วพี่ก็เดินไปเห็นคนประชาชนคนนึงอะแบบขาเขาก็โดนแบบอะไรบาดอะเขาก็ค่อนข้างลำบากแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่มีสตางค์ไปหาหมอแล้วพี่ก็ตอนนั้นพี่ก็น่าจะช่วยเขาไปแต่ว่าไม่ได้มากนะคะก็ตอนนั้นเราเป็นนักการเมืองท้องถิ่นก็ให้สตางค์ไปเพื่อที่จะไปหาหมอแล้วเราก็พอเรามาเจอพรรคเพื่อไทยที่แบบไทยรักไทยตอนนั้นเขาก็มีนโยบายพวก30บาทรักษาทุกโรคโอ้เรารู้สึกแบบใช่แล้วแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยคนกลุ่มนี้เยอะแยะเลยนะคะที่เขาไม่มีสตางค์พี่ก็เลยว่ามันน่าจะดีพี่ก็ประทับใจเรื่องนี้แล้วก็เข้ามาสู่การทำงานให้พักนะคะแล้วก็มันจริงๆมันหลายเรื่องนะแต่นี้กำลังเล่าตัวอย่างเล็กๆที่มันทำให้เราแบบบางทีมันเป็นเรื่องที่พอเราเห็นแล้วหลังจากนั้นเราเห็น30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเติบโตขึ้นพี่หมอเองเนี่ยได้เป็นอาจารย์สอนทันตแพทย์ด้วยที่ธรรมศาสตร์เชื่อไหมบอกว่าเวลาลูกศิษย์เนี่ยเอาเอกสารมาให้เซ็นอย่าง30บาทเนี่ยเขาจะต้องให้อาจารย์เซ็นด้วยนิดนึงอาจารย์ต้องเซ็นว่าลูกศิษย์เขาก็จะเข้ามาบอกว่าอาจารย์คะนี่คนไข้ใช้สิทธิ์30บาทค่ะเราก็เซ็นพี่ไม่ได้พูดการเมืองกับนักศึกษานะคะนักศึกษาเขาไม่ได้ที่ทำอะไรแต่ว่าลึกๆในใจเราทุกครั้งที่เราเซ็นเนี่ยเราแบบนี่พูดแล้วก็ยังแบบจะซึ้งคือเราก็รู้สึกแบบตื้นตันทุกครั้งคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเราสัมผัสได้กับว่าคนทำงานการเมืองที่แบบว่าเรานำนโยบายไปสู่พี่น้องประชาชนแล้วเราเห็นมันอ่ะแล้วเราจะรู้สึกว่ามันโอ้โหมันดีจริงๆมันดีจริงๆอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พี่แบบอยากเห็นแล้วก็อยากให้มันต่อเนื่องแล้วอย่างตอนนี้30บาทก็จะเป็นบัตรประชาชนใบเดียวทุกที่เป็นเทเลเมดิซินอะไรก็โหแบบเยอะแยะมากซึ่งอันนี้พี่ถึงบอกว่ามันเป็นประชาธิปไตยที่กินได้จริงๆแล้วก็พี่ยังเชื่อมั่นว่านโยบายเหล่านี้เนี่ยถ้าถึงขั้นที่มัน full option คือตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีความสับสนเพราะว่ามันยังมีจังหวัดที่ทำเป็นนำไพลอตโปรเจก
จังหวัดที่ยังไม่ได้ทำมันก็เลยทำให้มันบางทีมันข้อมูลมันตีกันค่ะแต่ว่าเมื่อหลายสิ้นปีนี้เนี่ยพอมันเมิร์จกันได้แล้วเนี่ยมันนิ่ง ทุกอย่างจะดีแล้วคนก็จะพูดเสียงเดียวกันละสิ่งเหล่านี้เราก็เชื่อว่ามั่นว่ามันจะเป็นสิ่งที่มันจะเป็นดีกับพี่น้องประชาชนแล้วก็จะดีกับพรรคเพื่อไว้ว่าประชาชนก็จะเข้าใจออกมาขึ้นเพราะฉะนั้นคำถามต่อไปนี้น่าจะไม่ยากเป็นคำถามของโลกของความเป็นจริงคือเป็นคุณหมอฟันน่ะเป็นทันตแพทย์น่ะใครๆก็มองว่ารายได้สูงอยู่แล้วต้นทุนดีใช่ไหมคะหมอฟันก็คือว่ามีรายได้สูงอยู่แล้วจะมาเป็นนักการเมืองทำไมคะพอดีพี่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นมาตั้งแต่แรกเลยพี่จบมาเนี่ยปี27พี่ก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นมาแล้วที่ภูเก็ตนะคะเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็คือทำงานการเมืองไปควบคู่กับการทำฟันมาตลอดชีวิตก็มันก็เลยอยู่เหมือนกับอยู่คู่กันไปอะค่ะพี่ก็สามารถที่จะทำฟันไปด้วยแล้วก็ทำงานการเมืองไปด้วยแล้วก็ถามว่ามันเสียโอกาสไหมแน่นอนพี่ก็ไม่ได้ไปทำในสิ่งที่พี่รักบางเรื่องในสิ่งเรื่องของการทำฟันแต่ก็มาแต่งานการเมืองเนี่ยคือการทำฟันเนี่ยเราแก้เป็นเคสไปใช่ไหมแต่ว่างานของการเมืองเนี่ยเราสามารถทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนเนี่ยดีขึ้นมากพี่ยกตัวอย่างนิดนึงตอนพี่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยพี่บอกว่าอยากให้คนภูเก็ตฟันไม่ผุใช่ไหมเราจะต้องถ้าเราเป็นหมอฟันเราก็ต้องนั่งพูดสิไปพูดกับคนไข้ทุกคนว่าแปรงฟันอย่างนั้นอย่างนี้หรือทำอะไรต่อเนื่องอะไรปรากฏพี่เข้าไปเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพี่ผลักดันเรื่องหนึ่งก็คือฟลูออไรด์ให้กับเด็กแจกฟรีตอนนั้นอบจภูเก็ตแจกฟลูออไรด์ฟรีให้กับเด็กที่แรกเด็กที่ช่วงที่วัยที่เขาจะต้องเทคฟลูออไรด์ค่ะซึ่งอันนี้เป็นงบที่ทำให้เราก็คือป้องกันฟันผุเด็กตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือให้เขาได้รับฟลูออไรด์อย่างเงี้ยพี่ก็มองว่ามันก็ดีนะถ้าเราไปคือเราแบงค์แต่ต้นตออะไรไปช่วยแบบทำให้ร่างฟันเขาแข็งแรงตั้งแต่ต้นมันก็ทำการลดฟันผุอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบนโยบายมันเป็นแมสกว่าต่อการทำการฟันพี่ก็เลยทำมาตลอดแล้วก็ยังมีความแล้วในส่วนของพรรคไทยรักไทยนะคะพี่ก็ศรัทธาในส่วนของผู้นำด้วยแล้วก็อย่างยิ่งตอนนี้คือพี่มาช่วยงานของคุณอิงนะคะคุณแพทองธารชินวัตรซึ่งคุณอิงก็มีความตั้งใจพี่ก็อยากจะใช้ประสบการณ์ของพี่หมอเนี่ยช่วยคุณอิงด้วยดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ